เสียวบริเวณข้อและโดยเฉพาะมักเป็นที่ข้อเข่าเริ่มเป็นยังคะยังนั่งพื้นไหวใช่ไหมคะใช้ได้เลยนะถ้าเป็นอาการเหล่านี้นะคะปวดตามข้อเสื่อมเนี่ยอาหารเสริมที่เราแนะนำหลักๆเลยแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงกระดูกเรานึกถึงอะไรคะแคลเซียมเพราะฉะนั้นแคลเซียมหรือว่าแคลดีแมกขาดไม่ได้เลยแต่ตัวต่อมาที่แนะนำควบคู่กันเสมอคือคอลลาเจนเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกของคนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เอาแบ่งง่ายๆจะเป็นกระดูกในส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนจะอยู่บริเวณข้อนะบริเวณข้อเช่นข้อเข่าข้อสะโพกบริเวณที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังพวกกระดูกอ่อนเหล่านี้ค่ะองค์ประกอบหลักคือตัวคอลลาเจนนะตามข้อแต่ถ้าเป็นกระดูกส่วนที่เป็นกระดูกแข็งเช่นกระดูกท่อนแขนท่อนขาของคนเราเนี่ยองค์ประกอบหลักคือแคลเซียมเพราะฉะนั้นการจะเสริมสร้างในเรื่องระบบกระดูกเลยบอกว่าให้แนะนำได้ทั้งแคลเซียมและคอลลาเจนควบคู่กันไปเลยเพราะสองตัวนี้มันจะช่วยระบบกระดูกทั้งหมดเลยในร่างกายของเรานะคะถ้ามีโรคข้อเสื่อมแต่ถ้ามันเป็นโรคข้อที่เรียกว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอยแนะนำตัวไหนดีแนะนำให้ทานน้ำมันปลากับน้ำมันพริมโรสนะคะคนที่มีโรคข้ออักเสบรูมาตอยส่วนใหญ่คือเวลาปวดมักจะปวดทั้งสองข้างและมีอาการบวมอาการแดงร่วมด้วยนะคะคือมันเกิดการอักเสบขึ้นข้างในอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่ามันเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคิดว่าข้อของเราเป็นศัตรูของเราซะเองเพราะฉะนั้นมันเข้าไปทำลายข้อทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงขึ้นมานะคะตัวน้ำมันปลากับน้ำมันพริมโรสคือโอเมก้า3กับโอเมก้าอะไรคะน้ำมันพริมโรสน้ำมันพิมโรสคือโอเมก้า6นะโอเมก้า3กับโอเมก้า6มีฤทธิ์ในการที่ไปช่วยลดการอักเสบเพราะฉะนั้นมันจึงไปช่วยเรื่องโรคข้ออักเสบรูมาตอยได้นะคะตัวต่อมาคือคอลลาเจนใครบ้างคะต้องการคอลลาเจนนอกจากสวที่บอกว่าปวดตามข้อแล้วใครอีกที่ต้องการคอลลาเจนวัยรุ่นนะวัยรุ่นอย่างเราอีกแล้วใช่ไหมก็บอกว่าคนที่ต้องการบำรุงในเรื่องของผิวพรรณก็สามารถทานคอลลาเจนเสริมได้โดยเฉพาะคอลลาเจนแม็กซ์ผิวพรรณเนี่ยต้องการคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลักเลยที่จะทำให้ติ่งตึงอยู่ได้ทำให้ผิวพรรณไม่หย่อนคล้อยไม่มีริ้วรอยเพราะพอสูงอายุเป็นไงคะผิวเริ่มไม่กระชับแล้วจากที่เคยแก้มตึงเลยเวลาจะหยิกนี่เป็นไงคะแทบหยิกไม่ขึ้นพอเข้าสู่วัยสวเป็นไงคะอย่ามาหยิกแก้มนะหยิกแก้มเมื่อไหร่เป็นไงคะเขาบอกมันตามมือมาเลยใช่ไหมตามมือมาเลยดีไม่ดีไม่กระเด้งกลับอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการแบบนี้ปุ๊บทานคอลลาเจนได้คอลลาเจนเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายมันไปเสริมสร้างไปที่กระดูกด้วยไปที่ผิวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทานเพื่อหวังประโยชน์ในเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกันโรคกระดูกพรุนเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆอย่างที่บอกไปแล้วคือเกิดจากการขาด